สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปลาทอดผัดผงกะหรี่กันครับก่อนอื่นเราก็มาดูเครื่องที่เราต้องเตรียมก่อนเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นขึ้นช่ายต้นหอมครับอันนี้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับหอมใหญ่ครับกระเทียมสับครับพริกชี้ฟ้าแดงอันนี้หั่นซอยไว้เป็นเส้นๆครับจะหั่นเป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นแว่นๆก็ได้ครับเอาไว้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับไข่ไก่ครับวันนี้ใช้1ฟองนะแล้ววันนี้มันก็จะมีเป็นปลาทับทิมครับนี่ล้างทำความสะอาดกดเกล็ดผ่าท้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสด็จน้ำให้หมาดเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเตรียมปลาก่อนเลยครับสำหรับปลานี่เดี๋ยวผมจะแล่เฉพาะเนื้อไว้นะครับเวลาทานจะได้ทานได้ง่ายๆนะถ้าใครไม่ถนัดแล่เองจะให้ที่ร้านเขาแล่มาให้เลยก็ได้เช่นกันนะครับก็จะสะดวกหน่อยเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นเนื้อมาเป็นแผ่นแล้วนะทำทั้งสองด้านเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นส่วนของเนื้อปลาที่เราแล่เตรียมไว้ครับอันนี้ผมจะแล่แบบติดกระดูกของท้องด้วยนะครับเพราะว่าเป็นปลาตัวเล็กครับไซส์ประมาณ6โลนะเนื้อจะบางครับถ้าเกิดเราแล่กระดูกออกอย่างนี้เนื้อจะบางขึ้นไปครับเดี๋ยวเวลาทอดแล้วจะดูไม่น่าทานครับแล้วก็ในส่วนของก้างปลานะครับใครจะนำไปทอดแล้วก็นำมาแต่งจานก็ได้นะครับสามารถทานเล่นได้ครับกรอบอย่างวันนี้ผมจะเก็บไว้ทำน้ำสต๊อกครับนี่ไม่ได้ใช้นะก็มาที่เนื้อปลาครับเนื้อปลานี่เราก็หั่นเป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยนะครับนี่ผมจะหั่นชิ้นประมาณนี้ครับกว้างประมาณเซนครึ่งครับเนี่ยเวลาทานจะได้ทานได้สะดวกนะครับเราจะหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทอดแล้วผัดกับผงกะหรี่จะได้ไม่เละครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีตัวช่วยสำคัญครับช่วยทำให้ปลาทอดผัดผงกะหรี่ของเรามีความหอมกลมกล่อมแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่เลยครับวอผงกะหรี่ตาปืนไขว้ครับทีนี้จะเป็นเคล็ดลับความหอมอร่อยของผัดผงกะหรี่เลยครับนี่ก็ให้เรานำผงกะหรี่ครับเล็กน้อยนะใส่กระชอนแล้วก็ร่อนใส่ไปที่เนื้อปลาได้เลยครับเราต้องการความหอมของผงกะหรี่ที่เนื้อปลาด้วยเล็กน้อยพอนะครับทั้งสองด้านเลยนะสำหรับวอผงกะหรี่ตาปืนไข่เนี่ยครับก็มีขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้เลือกใช้ได้หลายขนาดเลยนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ไซส์1กิโลกรัมเลยก็มีครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะถ้าเกิดทำทานเองที่บ้านเนี่ยครับก็เลือกเป็นขนาดไซส์เล็กหรือว่าไซส์กลางก็ได้ครับแต่เกิดใครต้องการความคุ้มค่าครับอย่างทำขายเงี้ยก็เลือกเป็นไซส์ใหญ่1กิโลกรัมได้เลยครับแล้วก็แป้งสาลีครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นแป้งทอดกรอบแทนก็ได้เช่นกันนะครับนี่ก็นำมาโรยไปที่เนื้อปลาได้เลยครับในส่วนของเนื้อปลาครับถ้าเกิดใครเสด็จน้ำไม่หมาดดีใช้ชิ้นชั่วในประสงค์หรือว่าผ้าก็ได้นะครับซับน้ำออกให้หมาดเลยนะเราต้องการแค่แป้งบางๆที่เนื้อปลาครับเวลาทอดปลามันจะได้สวยดูน่าทานครับแล้วก็ทอดง่ายด้วยนะเนื้อปลาก็พร้อมนำไปทอดนะครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของไข่กันครับก็จะมีเป็นนมข้นจืดครับตวงมาได้เลยนะครับประมาณ100 ml ครับแล้วก็ไข่ไก่ครับ1ฟองตอกใส่ลงไปในนมได้เลยครับตีผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับเนี่ยครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เรามาทอดปลากันก่อนเลยครับปลาที่เราโรยด้วยผงกะหรี่แล้วก็แป้งสาลีเตรียมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมตั้งกระทะน้ำมันไว้จนร้อนจัดได้ที่แล้วนะครับใช้ไฟกลางนะก็นำปลาลงไปทอดได้เลยครับต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนนะครับก่อนจะลงปลานะเนี่ยครับเวลาที่เราใส่ปลาออกไปแล้วต้องแบบน้ำมันเดือดฟู่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะนี่จะเป็นเทคนิคสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราทอดปลาจะทำให้เราทอดปลาได้เนื้อฟูกรอบแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยครับใส่ปลาลงไปแล้วยังไม่ต้องขยับนะครับรอสักครู่นะให้ตัวปลาเขาเซตตัวดีก่อนครับพอปลาที่เราคลุกผงกะหรี่ไว้โดนน้ำมันร้อนๆแล้วกลิ่นผงกะหรี่หอมฟุ้งขึ้นมาเตะจมูกนะครับพอปลาเริ่มที่จะสุกผิวๆก็จะร่อนออกจากกระทะเองนะครับ
ในส่วนของเนื้อปลานี่เราใช้เวลาทอดไม่นานนะครับว่าเราแล่ออกมาแล้วเป็นชิ้นที่ไม่ได้หนามากแล้วพอปลาเสร็จได้ทีเดี๋ยวก็คนๆได้เลยครับขยับไม่ให้ปลาเกาะกันนะแล้วเวลาสุกจะได้เหลืองทั่วชิ้นพร้อมๆกันเลยครับในส่วนของเนื้อปลาเนี่ยครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะครับจะใช้เป็นปลานิลหรือว่าจะใช้เป็นปลาทะเลก็ได้ครับปลากระพงปลาเก๋าอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เลยถ้าเกิดเอาแบบหาง่ายๆสะดวกสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงก็อย่างนี้นะครับปลานิลหรือไม่ก็ปลาทับทิมก็ได้ครับอร่อยสดแล้วก็หาได้ง่ายครับราคาไม่แพงเพราะว่าเมนูนี้หัวใจสำคัญหลักเลยก็จะอยู่ที่ปลาต้องสดแล้วก็ผงกะหรี่ต้องหอมอร่อยครับเราก็จะทำเมนูปลาทอดผัดผงกะหรี่ออกมาได้หอมอร่อยแล้วรสชาติดีครับเนี่ยครับพอเนื้อปลาสุกได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับเนี่ยสุกเหลืองได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตาแล้วก็นำขึ้นพักกระดิ่งน้ำมันได้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นปลาทอดเหลืองเหลืองกรอบนะครับสลิดน้ำมันรอไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันพอประมาณพอครับพอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนแล้วก็กระเทียมครับใส่ลงไปได้เลยทีนี้เราเจียวให้กระเทียมออกกลิ่นหอมก่อนนะครับนี่ครับพอกระเทียมเริ่มที่จะเหลืองแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีแล้วนะครับนี่เลยวอผงกะหรี่ตาเป็นไข่ครับเคล็ดลับความหอมอร่อยของปลาทอดผัดผงกะหรี่นะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งก็หอมอร่อยแล้วครับผัดผงกะหรี่ให้โดนน้ำมันร้อนๆสักครู่นึงครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดครับใครไม่มีนมข้นจืดจะใช้เป็นนมสดแทนก็ได้เช่นกันนะครับเวลาผัดเราใช้ไฟกลางค่อยไปอ่อนนะครับกลิ่นของผงกะหรี่ที่โดนความร้อนครับหอมฟุ้งเตะจมูกขึ้นมาเลยครับนี่เราจะผัดเคี่ยวให้ส่วนผสมเดือดแล้วก็เริ่มงวดหน่อยๆนะครับให้ผงกะหรี่โดนความร้อนเต็มที่แล้วก็ออกกลิ่นหอมดีเลยครับเนี่ยครับพอเริ่มงวดหน่อยๆก็ใช้ได้ครับเติมน้ำเล็กน้อยได้นะครับนี้ใครต้องการเข้มข้นมันๆเลยจะใช้เป็นนมอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้น้ำผสมก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นนมสดก็จะเจือจางกว่านมข้นจืดนะครับอันนั้นก็ใช้นมเพียวๆได้เลยเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยครับน้ำพริกเผาครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับตัดรสนะพริกไทยป่นครับตามความชอบได้เลยผัดให้เครื่องปรุงแล้วก็ผงกะหรี่ได้รับผัดไว้เข้ากันดีครับทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูได้เลยนะครับโอเคเลยครับรสชาติกำลังดีเลยนี่ก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับขั้นตอนนี้นี่ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทานให้หอมใหญ่สุกนิ่มหรือว่าจะกรอบๆก็เลือกใส่ได้เลยครับถ้าเกิดชอบให้นิ่มหน่อยก็ผัดนานนิดนึงครับแต่เกิดชอบให้กรอบๆก็ใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องอย่างอื่นได้เลยนะนี่ผมผัดให้ออกนิ่มนิดนึงครับก็หอมใหญ่ลงไปก่อนสักครู่นึงครับยังคงใช้ไฟกลางๆอยู่นะครับพอหอมใหญ่เริ่มที่จะโดนความร้อนผมพอใจแล้วก็ตามด้วยปลาทอดเลยครับขึ้นช่ายต้นหอมครับใส่ไปได้เลยพริกชี้ฟ้าแดงครับ
พิ่มความสวยงามนะผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเกิดความร้อนกันครับตอนนี้เร่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับพอทุกอย่างร้อนได้ที่ดีแล้วก็นมที่เราผสมกับไข่เลยครับใส่ลงไปได้เลยนมกับไข่นี้ก็จะช่วยเพิ่มความข้นให้กับผัดผงกะหรี่ของเราครับแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับและความมันและความหอมจากไข่ที่มาช่วยผัดสักครู่เดียวนะครับใช้ไฟแรงนะสังเกตว่าไข่เริ่มจับตัวกันข้นขึ้นมาก็ใช้ได้แหละครับพอไข่โดนความร้อนก็ใช้ได้แหละปิดเตาได้เลยครับว่าเดี๋ยวความร้อนที่สะสมอยู่ก็จะทำให้ไข่สุกพอดีครับแล้วผักก็จะไม่สลดมากเกินไปครับนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็น่าทานมากครับปลาทอดผัดผงกะหรี่หอมๆครับข้นๆเยิ้มๆเลยเนี่ยน่าทานสุดๆครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ